ผักบุ้งไม่ได้มีประโยชน์แค่บำรุงสายตาค่ะอยากรู้มาชมกันเลยผักบุ้งที่นำมารับประทานกันมีอยู่2ชนิดคือผักบุ้งไทยและผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งไทยเรียกอีกอย่างว่าผักทอดยอดแบ่งเป็น2ประเภทผักบุ้งนาและผักบุ้งน้ำค่ะมี2พันธุ์คือพันธุ์ก้านเขียวขาวและพันธุ์ก้านแดงซึ่งทั้ง2พันธุ์มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่สีของลำต้นรวมถึงขนาดใบและขนาดลำต้นที่ต่างกันค่ะผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านเขียวขาวลำต้นบนบกมีลักษณะตั้งตรงพร้อมเลื้อยหากต้นยาวมากแต่หากอยู่ในแหล่งน้ำจะเป็นเถาเลื้อยลอยน้ำลำต้นมีลักษณะอวบใหญ่ประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะยอดอ่อนจะให้เนื้อกรอบได้ดีมากมีความกรอบมากกว่าผักบุ้งจีนและผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดงซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาสูงมากกว่าพันธุ์ก้านแดงสามารถนำมารับประทานแบบสดๆหรือนำไปปรุงอาหารไทยได้หลากหลายเช่นแกงส้มแกงเทโพผัดพริกแกงหรือนำไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟยำผักบุ้งทอดกรอบเป็นต้นค่ะผักบุ้งไทยพันธุ์ก้านแดงมีลำต้นและใบเล็กเนื้อลำต้นและใบค่อนข้างเหนียวลำต้นพันธุ์ก้านแดงที่อยู่บนบกจะตั้งตรงแต่ไม่สูงมากสูงประมาณ 5-15 เซนติเมตรค่ะหากสูงมากกว่านี้ลำต้นจะโน้มลงพร้อมเรื้อยขนาดลำต้นเล็กประมาณ 0.3-0.8 เซนติเมตรค่ะแต่กิ่งได้มากเป็นพันธุ์ที่มีลำต้นเลื้อยได้ยาวที่สุดในบรรดาผักบุ้งทุกพันธุ์อาจเลื้อยยาวได้ถึง10เมตรค่ะโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่มีน้ำท่วมสามารถแตกรากตามข้อได้ดีพันธุ์นี้ลำต้นจะมีสีเขียวอมแดงหรือแดงม่วงลำต้นมีเนื้อค่อนข้างเหนียวซึ่งพันธุ์นี้จะนิยมเก็บมารับประทานเฉพาะส่วนยอดอ่อนเท่านั้นมีอย่างมากนิยมกินสดมากกว่าปรุงอาหารค่ะเช่นกินคู่กับส้มตำยำลาบหรือจิ้มน้ำพริกค่ะผักบุ้งจีนผักบุ้งชนิดนี้จะขึ้นอยู่บนบกและมีใบกับลำต้นเป็นสีเขียวอ่อนยังน้อยกว่าผักบุ้งไทยสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายทั้งผัดลวกใส่ในซุกี้เป็นต้นค่ะคุณค่าทางโภชนาการของผักบุ้งค่ะผักบุ้งไทยจะมีสรรพคุณทางสมุนไพรมากกว่าผักบุ้งอื่นๆแต่สำหรับผักบุ้งจีนจะมีแคลเซียมและเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักบุ้งอื่นๆยังมีวิตามินและธาตุที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายเช่นคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และมีสารต้านอิสตามินค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาเนื่องจากผักบุ้งเป็นผักที่มีวิตามิน A สูงมากช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นต้ออาการคันบริเวณตาและตาแดงค่ะรักษาอาการนอนไม่หลับผักบุ้งนั้นอุดมด้วยสารเซลีเนียมและสังกะสีที่มีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายประสาททำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและนอนหลับได้ในที่สุดค่ะธาตุเหล็กถือเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อระบบโลหิตเพราะฮีโมโกลบินที่อยู่ในเลือดนั้นต้องได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางและการรับประทานผักบุ้งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอค่ะผักบุ้งช่วยบำรุงตับได้เพราะผักบุ้งมีสารอาหารมากมายที่ช่วยในการล้างพิษและสารต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายค่ะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผักบุ้งสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดและลดการดูดซึมของกลูโคสของร่างกายได้ไม่เพียงเท่านั้นสตรีตั้งครรภ์ผักบุ้งยังเข้าไปช่วยเสริมสร้างคว
ความต้านทานกลูโคสในร่างกายและช่วยลดเบาหวานได้ค่ะผักบุ้งสามารถบรรเทาอาการท้องผูกได้เพราะเส้นใยอาหารในผักบุ้งจะเข้าไปช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นนอกจากนี้ผักบุ้งยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ อีกด้วยค่ะผักใบเขียวเป็นอาหารลดน้ำหนักที่ได้ผลดีค่ะผักบุ้งก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยปริมาณเส้นใยอาหารที่สูงและปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะทำให้อิ่มง่ายและอิ่มนานขึ้นหมดปัญหาการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือหิวบ่อยระหว่างวันค่ะผักบุ้งยังมีส่วนสำคัญในการลดลงของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายได้ซึ่งส่งผลดีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วยค่ะผักบุ้งมีวิตามิน A วิตามิน C และสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลรวมตัวกับออกซิเจนไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดจนเกิดหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดในที่สุดค่ะนอกจากนี้โฟเลตในผักบุ้งก็ยังช่วยทำให้โฮโมซิสเตอีนกรดอะมิโนที่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจลดลงได้ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดขณะที่แมกนีเซียมในผักบุ้งเองก็ยังลดความดันโลหิตได้ถือเป็นการป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้อีกทางหนึ่งค่ะผักบุ้งเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากจึงทำให้เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ตรงป้องกันการเกิดมะเร็งช่องท้องรวมทั้งป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังเพราะสารต้านอนุมูลอิสระจะเข้าไปป้องกันไม่ให้เซลล์ในร่างกายถูกทำร้ายค่ะข้อควรระวังค่ะผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักบุ้งเพราะผักบุ้งมีคุณสมบัติไปช่วยลดความดันโลหิตจะทำให้ความดันยิ่งต่ำลงไปใหญ่เลยอาจจะก่อให้เกิดอาการเป็นตะคริวได้ง่ายและบ่อยขึ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอค่ะใช้ผักบุ้งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านค่ะต่อแตนแมลงต่างๆเมื่อเราถูกต่อยให้นำผักบุ้งแดง3ยอดล้างทำความสะอาดแล้วขยี้หรือบดให้ละเอียดนำมาพอกบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ค่ะผักบุ้งนำมาทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างติดตามชมกันเลยค่ะ
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้รับประทานแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน